เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปั่นซ่านี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Hearthstone ในโหมด Battleground ซะนะโอเคครั้งนี้นะผมต้องทำในมือถือครับผม1มันโหลดได้แล้วด้วยมันโหลดให้เล่นได้แล้วก็ผมมาอยู่นอกสถานที่นะครับผมไม่สามารถที่จะใช้คอมในการอัดได้นั่นเองก็หวังว่าจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะถูกตัดการเล่นอะไรไปหลายอย่างมากเช่นเราไม่สามารถที่จะเล่นไพเรทได้แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดตัดออกไป1ข้อแต่ก็ไม่เป็นไร อย่างนี้ผมก็แฮปปี้อยู่มาเหมือนจะเจอคู่แข่งแล้วนานๆทีได้เล่นในมือถือก็คงจะไม่ค่อยชินสักนิดหนึ่งนะแต่ก็ลองเด้อเกมนี้ไม่มีเครื่องจักรไม่ใช่ไม่มีไพเรทหรือว่าโจรสลัดมาป่วนนะครับแล้วก็ภาษานี่จะกลายเป็นภาษาไทยแล้วสบายใจได้เรามีการ์ดซูมโทเทมแล้วก็เจ้า AFK ผมว่าเราจัด AFK ดีกว่าเนาะเกมนี้มีปีศาจมังกรวิญญาณธาตุสัตว์เครื่องจักร AFK AFK ผมว่าไม่ค่อยชอบเจ้านี้เท่าไหร่เลย AFK มาFK ก็ไม่ต้องทำอะไร2ตาแรกครับยืนมองรีเฟทตัวอย่างเดียวพอถ้ามีตัวไม่ดีปล่อยครับผมยังมีโอกาสอีก2ครั้งในการที่จะหาตัวแล้วถ้าครั้งต่อไปคือครั้งนี้ไม่ได้ให้มันรีเฟทถ้าครั้งต่อไปยังไม่ได้ให้มันรีเฟทอีกและอีกอันหนึ่งอันนั้นต้องเล่นแล้วอันนั้นบังคับอันนั้นเป็นไฟล์บังคับแล้วก็ไม่เป็นไรครับมีแต่คนมีแต่ตัวเจ๋งๆทั้งนั้นเลยเนี่ยพอเล่นในมือถือแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันแบบมันเต็มจอดีนะเวลาเราดูเนี่ยมันเต็มจอดี ก็แล้วแต่ ใครจะไปชนะไหนได้ฮะ2 3แบบนี้แล้วยังมีตายเกิดได้อีกใครมันจะไปสู้ได้ฮะ เนี่ยก็ยังไม่ดีพอก็ปล่อยให้มันรีเฟรชไปปล่อยให้มันรีเฟรชไปแล้วตาหน้าเราก็ค่อยเริ่มเล่นครับตานี้มีบีสต์มีมังกรมีปีศาจมันเปิดโอกาสให้เราเล่นอย่างหนึ่งได้มันเปิดโอกาสให้เราเล่นอย่างหนึ่งได้แล้วมีหน้าหายยากเพราะว่ามันมีสัตว์กับเครื่องวิญญาณธาตุนะสัตว์กับวิญญาณธาตุที่พอจะเป็นโทเค็นได้แต่เรายังไม่เจอไม่เป็นไรเราก็ปล่อยครับไม่ทำร้ายเขาไม่ทำร้ายเราเขาทำร้ายเราแต่ผมไม่ทำร้ายเขาเขาอัพดาวสินะปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มสู้กันหลังจากนี้ตรงนี้แหละนะเราได้ตัวโทเค็นด้วยนั้นดีเลยไหนขอดูซิว่า3ดาวเราได้อะไรก่อนแล้วกันเราได้เป็นมังกรครับอันนี้ผมโอเคถือว่าใช้ได้ในช่วงต้นแล้วก็แคทก้าเหรอว้าวแคทก้าก็พอได้นะแคทก้าก็ได้มาผมจะอัพดาวด้วยตานี้เพื่อตาต่อไปจะได้หาตัว2ดาว2ตัวได้เรามีโอกาสที่จะชนะแบบง่ายๆมากๆเลยก็คือให้เจ้ามังกรตัวนี้ตายก่อนที่แคทก้าจะตายเราจะได้มังกรเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวนะครับได้นั่นแหละจะเป็นวิธีที่จะทำให้เราแข็งแกร่งแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสแคทก้าเป็นแค่กิมมิกเล็กๆน้อยๆครับหนึ่งมังกรต้องตายครับมังกรโอเคเขาเจ็บหนักยิ่งกว่าเดิมครับเพราะเราออกมา2ตัวยังไงล่ะแรงกว่าที่คิดนะเพิ่มดาเมจให้ตัวเองอย่างนั้นเหรอเจ็บหนักโอ้ได้ลูกระเบิด2ลูกก็สนเลยอ่ะสนเลยอ่ะ
ลูกระเบิดครับระเบิดหันษาครับคราวก่อนเราทำทีมหมวกหันษาไปแล้วคราวนี้จะทำระเบิดหันษาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันระเบิดหันษาระเบิดตุ้มๆ2ตัวนี้นี่ก็หลายดาเมจแล้วนะหลายดาเมจแล้วนะตัวมันเองก็รับดาเมจได้ด้วย2ใช่ไหมแล้วก็ระเบิดอีก4ถ้าเขามีจำนวนไม่เยอะเสร็จเราแน่แต่ว่าเจ้าเกบอมันตายเกิดไงแล้วก็เล่นปีศาจอย่างนี้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าเนี่ยมันจะตายก่อนแคทก้าหรือเปล่าถ้าตายก่อนแคทก้าผมว่าโอเคผมว่าโอเคเพราะว่าถ้ามันตายก่อนแคทก้าเนี่ยมันก็จะเอาใหม่2ตัวอีกทีนึงไงมันก็แบบโหดเลยมาก็เหมือนเดิมแต่ว่าดูจากทรงแล้วแคทก้ายังไม่ตายครับเนี่ยมันออกลูกมาแล้วแข็งแกร่งขึ้นนี่แหละความน่ากลัวของทีมเขาแล้วตัวนั้นน่าจะมีอยู่3ตัวโอ้แคทก้าตายก่อนแล้วครับ GG อ่ะเราลดดาวเราลดดาวตีตัวไหนก็ได้น่าจะไม่ต่างกันยอมรับความพ่ายแพ้ครับใครไม่ยอมบ้างเจอแบบสมบูรณ์เลยมีตัวลูกออกมาแล้วก็มีความสามารถของเกบอช่วยอีกอ้าวสมบูรณ์แบบมากของเขาตอนนี้เราอัพดาวได้จะอัพไหมนี่คือคำถามผมคนนี้เขาอัพดาวแล้วแต่ว่าเขาเล่นเป็นในเจ้านี่มันอัพได้อยู่แล้วไงผมอาจจะอัพนะแต่ว่าอยากจะอัพแล้วแบบเล่นอะไรด้วยไงผมอัพแล้วรีเฟรชดีกว่าเพื่อตัดหน้าหยดน้ำแล้วก็มาคอเหรอถ้าได้มาคอมามันก็ช่วยเติมบอร์ดได้หน่อยนึงก็ไม่ได้แย่นะแล้วมันทำให้เราพร็อกระเบิดได้แบบง่ายขึ้นไม่ได้แย่ขนาดนั้นข้อสำคัญคือเราได้หยดน้ำมาเป็นการเตรียมรวมทองเอาไว้ด้วยก็เพราะเรามีมาคอเนี่ยแหละตาหน้าเราซื้อมา2ตัวแล้วก็รีเฟรชดูว่าจะเจออะไรเพิ่มเรามีเงินอยู่8เรารีเฟรชทีเราซื้อ2ตัวใช้6นั่นใช้1ก็ยังได้อยู่ที่เดี๋ยวว่าเหมือนเดิมอ่ะแคทก้าจะตายก่อนหรือเปล่าถ้าแคทก้าตายก่อนคือแย่ครับแต่ตานี้ก็แย่อยู่ดีอ่ะมองจากทรงแล้วไม่มีทางชนะเลยแคทก้าตายก่อนด้วยระเบิดหันษาโอ้โหเป็นระเบิดตัวซ้ายสุดซึ่งมันตายยากมากนะตีตัวอะไรก็ได้ที่ HP 2ที่ไม่ใช่3 มันยากครับมันเล็งการจมมันไม่สามารถบังคับการโจมตีของมินเนี่ยนได้เลยอ่ะอันนี้เป็นข้อที่ต้องทำใจนะมามาคอมาหยดน้ำดูเฟสได้มาคออีกตัวหนึ่งว้าวอันนี้สนใจขึ้นมาทันทีเลยหรือแคทก้าจะไม่จำเป็นผมเอาแคทก้าออกไปดีไหมส่วนตัวไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะชิวก็ทำให้บอร์ดเต็มด้วยแล้วก็พอมีเราเป็นบอร์ดเต็มแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ตีก่อนสูงขึ้นถ้าเขามีบอร์ดไม่เต็มขึ้นมาปุ๊บอะเราได้ตีมีโอกาสได้คือถ้าเขามีบอร์ดไม่เต็มเราตีก่อน 100% แต่ถ้าเต็มก็ 50-50 ว่าใครจะได้ตีก่อนมาคอตีก็ระเบิดไปชิมตาหน้าเราอัพดาวดูว่าเราจะรวมทองได้หรือเปล่าเรามี3ตัวที่สามารถรวมทองได้ครับมาคอระเบิดแล้วก็จดน้ำเต็มไหมบอร์ดเขาไม่เต็มเราได้ตีก่อนหมายความว่าการันตีลูกระเบิดแน่ๆแบบนี้ไงล่ะแล้วมินเนี่ยนของเขาเนี่ยสี่ซะส่วนใหญ่ครับสี่ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นลูกระเบิดเนี่ยคุ้มมากโอ้ตีอย่างนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะเจ็บอีกนะเขาลดดาวเราได้น้อยมากเลยโดน3 2 1รวม6บวกผมอีก3เป็น9ป๊อกเข้าให้ไงล่ะ
หลวมท้องได้ใช่ไหมมาคอไม่ได้ครับเราควรอัพดาวอยู่ดีแหละนี่เราเจอเกย์บอยอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้เราได้รวมทองจากหยดน้ำเอาล่ะ5ดาวจัดไปผมทิ้งมังกรด้วยอ่ะผมอาจจะเจอประเด็นคือผมจะรวมเลยไหมหรือค่อยทำตาหน้าหา6ดาวมันทำได้2อย่างเลยครับถ้าหา5ดาวเรามีโอกาสได้แบรนด์ไงถ้าแบรนด์ก็โอเคไม่ใช่แบรนด์บารอนผมต้องได้บารอนแต่เราไม่ได้ครับแต่มิสแทรกก็แอบโอเคนะเพราะเรามี3เผ่าเนาะแอบโอเคเติมความแข็งแกร่งขึ้นมาในบอร์ดบ้างโอ้โหรวมทองคู่อย่างงี้สิรวมทองคู่โอกาสเจอบารอนเรามากขึ้นครับมากขึ้นบารอนบารอนบารอนขอตีก่อนโนโนโอเคเยี่ยม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 ยาระเบิดยาระเบิดห้ามตายหมดระเบิดบึ้มไปก่อนให้มาคอยอีกตัวนึงตีก่อนโอเคไม่อันแหละมีแท็กรับไว้ระเบิดระเบิดไม่ระเบิดเจ้านี่สิระเบิดก่อนโอเคแคทก้าตายก็ดาว3ดาวก็หายไปโอ้โหแต่เจ็บหนักครับโอ้โหออกมาอีกครับพอแคทก้ามันยังรอดอยู่มันออกมาเท่าตัวแหละ13เลยเหรอแรงกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแต่ตานี้ครับรวมทองรวมทองรวมทองเจอศพด้วย ถ้าเจอศพไปหา6ดาวเลยแล้วกันเอาใครดีนะมาคอดีกว่าตอนนี้เราจะเหลือแค่2เผ่าก็จริงแต่ว่ามาคอตัวนี้อาจจะให้เผ่าอะไรเรามาก็ได้6ดาว6ดาวอู้อู้หมาป่าโกดรินอย่างนั้นเหรอจากหน้าสนเรามีมาคอทองเรามีโกดรินก็อาจจะทำอะไรได้บ้างนะปิดไว้พอได้รวมลูกระเบิดนี้แล้วก็อะไรสนุกสนุกกำลังอาจจะกำลังเกิดขึ้นก็ได้นะแต่ว่าลูกระเบิดมันจะเป็นตัวขวางมีโอกาสที่จะทำให้มาคอพลาดได้เพราะฉะนั้นลูกระเบิดก็อาจจะเป็นแค่กิมมิกเล็กๆน้อยๆ หลักๆของผมอาจจะไปทางโกลดรินแล้วล่ะโกลดรินนี่ท่าทางไม่น่าจะทำให้เราเสียใจได้นะมั้งไว้เสมอครับกับเกม Hearthstone Battlegrounds ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและส่วนมากมักจะเกิดในแบบที่เราทรมานจิตใจครับนี่คือเรื่องปกติครับอย่าบอกใครนะข้าเชียร์เจ้าไม่เล่นอะไรเลยอย่างนั้นหรือ นี่คือดาเมจเต็มที่ของผม23ดาเมจเต็มที่ครับร่วมร่วมร่วมรวมล่างไปดูซิได้อะไรเรามีบีทอยู่2ตัวเรามีบีทอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้งูและเราก็ได้งูด้วยแหลมมอบตายเกิดให้กับโกลดรินก่อนแล้วก็ขายและเล่นมา2ตัวไหมถ้าจะขายผมคงต้องขายลูกระเบิดเล่นตัวที่มีโอกาสรวมทองดีกว่าเล่นตัวที่มีโอกาสรวมทองเพื่อเพื่อมีโอกาสรวมทองครับโกลดรินขึ้นหน้าไปเลยไม่ต้องกลัวไหนไม่ตายง่ายหรอกมิสแทร็กเป็นแค่ตัวเสริมครับมาถึงมาคอตีก่อนเด้งการบัฟ2ครั้งบวก10 10ให้กับบอร์ดแล้วถ้ามันตายบวกอีก5ถ้ามันตายอีกทีนึงเพราะตายเกิดได้บวกอีก5
แต่บอลเราน้อยลงบอลเราเหลือแค่หกตัวถ้ามันตีมาคอเราทิ้งเลยเนี่ยอันนี้คือเศร้าสุดแต่คงไม่มีทางหรอกมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะมั้ง คิดอะไรไม่ถูกมั้งไว้ก่อนก็มันมั้งจริงๆอะครับแล้วเดี๋ยวผมต้องหาบารอนอย่างแท้ทรูแล้วถ้าได้บารอนมาเนี่ยอียะอันนี้ได้อยู่มันจะเก่งขึ้นมากเลยครับทีมเราบารอนบารอนผมกำลังเรียกคุณอยู่จงมาซะเถิดบารอนไฮดร้าอะไรประมาณเนี้ยโอเคมันไม่มีอะไรครับกบมันอะตีเราไม่ค่อยตายกันเยอะเท่าไหร่หรอกแต่ของเราตีเราได้ผลกว่าบั๊บบึ๊บสองทีเพราะมาคอสีทอง เอาละโกดรินกระพือบถ้าเรายื้อไปได้ยันแบบมาไอ้เจ้ามาคอตีทีนี่คือเขาจบแน่ๆเนี่ยมาคอได้ตีแล้วบัฟอีก2เด้งทุกตัว2เด้งไม่ทันแล้วฆ่าตัวนั้นมันสายไปแล้วเพิ่งจะคิดจะฆ่ามาคอเหรอมันสายไปแล้วโอ้โหเอาตัวท้อนติดมือไว้ก่อนไม่จำเป็นอ่ะจริงๆอ่ะไม่จำเป็นรีเฟทดีกว่าผมต้องการบีสที่ดีๆครับเช่นไฮดราเฮ้ยจะนี่ก็ได้นะเอาไหมโอ้รวมทองแต่บอดเราจะน้อยลงช่างมันเราอาจจะได้โกดรินอีกตัวก็ได้ใครจะรู้นี่ตัวนี้เลยได้ไฮดราแล้วครับใส่ถอนให้กับโกดรินครับการันตีว่ามันต้องโดนตีแน่ๆแล้วก็มีไฮดราเอาไว้อยู่ข้างหลังผมขาดแค่บารอนจริงๆอะนะแล้วทีมผมจะดีมากเลยทีมปีศาจน่ากลัวแต่ทีมปีศาจมักจะไม่ค่อยมีตัวที่ตีได้หลายครั้งแต่ทีมนี้มันอาจจะเป็นตัวตายเกิดแล้วก็ยิงถ้าเป็นตายเกิดยิงอ่ะก็หวังว่ามันคงไม่ยิงตัวอื่นไปก่อนยังไม่ยิงตัวผมก่อนที่มันจะได้รับบัฟไงขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะขอให้เป็นอย่างนั้นสาธุเขาตีโกดินเราไม่มีปัญหาไงเขาเราบัฟขึ้นมาได้อยู่ดีอ่ะเพราะมันตายมันก็มันคือมันตายมันไม่เป็นไรครับตัวนั้นโอ้ยตีไฮร่าเราเราตัดดาวเยอะของเขาไปเยอะแล้วเฮ้ยมีโอกาสไหมไม่มีแล้วไม่มีเข้าไปใหญ่โหดาวเยอะด้วยสิ4 7 8 13โอ้โหแย่เลยบอร์ดเรามันน้อยด้วยแหละบอร์ดเรามันต้องเติมบีสให้เต็มที่กว่านี้ครับแม่หมีแล้วก็หาบาร โอเคเลิกหัวเราะแบบนั้นทีนี้ก็หาพยายามหาบีสให้ได้สักตัวนึงจะดีมากเลยถ้าผมเอามิสแทร็กออกจะโอเคไหมน่าจะโอเคนะดีเฟตต่อไปดีเฟตต่อไปหลายคนอาจจะคิดไม่ทำไมเอามิสแทร็กออกล่ะครับนู่นนี่นั่นเชื่อเถอะเอาออกดีละตัวนี้เล่นอะไรเล่นบีสเล่นบีสเทียต่ำก็เดี๋ยวลองดู เพราะมันเล่นบีสไงผมก็เลยเอาเจ้าเนี่ยหลบแอบไว้ก่อนเราตีก่อนหรือเขาตีก่อนได้หมดเพราะว่าถ้าเราตีก่อนเนี่ยเราได้บัฟทันที20 20 20ทุกตัวคือมันเยอะมากนะ20 20เนี่ยแต่ว่าถ้าเขาตีก่อนเราก็จะบัฟมา10 10ก่อนขึ้นอยู่กับว่าเขามีไฮดร้าด้วยหรือเปล่าถ้าเขามีไฮดร้าก็แย่หน่อย
ตอนหน้าเราต้องอัพดาวเพื่อสู้บ้างจริงๆอ่ะในบอร์ดนี้เรามีแมวถ้าเราขายแล้วเล่นแมวอ่ะจะคุ้มกว่าหรือเปล่าไม่น่าคุ้มเนาะผมว่าปล่อยไว้อย่างเงี้ยแหละตอนหน้าเราอัพดาวแล้วลองรีเฟรชดูสักครั้งหนึ่งดูว่าเราจะสามารถถ่ายโอนตัวไหนออกได้บ้างบารอนต้องเก็บผมอยากได้จริงๆอ่ะผมอยากได้งูเห่าอีกตัวหนึ่งจะมาใส่ให้กับมาคอครับเพราะว่ามาคอใช้ตีปุ๊บแล้วมันบัฟแล้วมันตายไปอย่างเงี้ยมันเกิดใหม่แล้วก็ตีอีกมันก็บัฟอย่างเงี้ยอยากได้งูเห่าอีกสักตัวหนึ่งงูเนี้ยหางกระดิ่งปลุกศพเราตีก่อนเขาตีก่อนผมโอเคหมดอ่ะเขาตีก่อนแปลว่าเราบัฟก่อนสองเด้งก่อนแล้วก็เกิดใหม่ของเรามันจะเกิดใหม่แล้วเราก็จะตีเขาแล้วนะนี่แน่แล้วก็เด้งอีกทีหนึ่งแม่โอ้โหอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะมันเบิ้ลไงแล้วเราก็จะชนะกระจุยเลยครับทีเนี้ยสเตตเราอะมหาศาลแล้วไม่กลัวแล้วตีดีด้วยบัฟไปเถอะไอ้เจ้าพวกเนี้ยบัฟไปเถอะคือไม่ได้ก็ตามที่มันแบบเวิร์สมาจนถึงมาคอผมตีได้อีกทีนึงก่อนที่โกดินจะตายด้วยนะผมโอเคแต่โกดินตอนนี้โดนถลุงอย่างหนักเลยครับโอ้มันไม่ตายครับเอ้ามันตายกันโอ้โหมันอุตส่าห์ไม่ตายแล้วแท้ๆเลยนะเราดันไปตีให้มันตายเองมันก็เลยยังมีโอกาสคือถ้าโกดินเราไม่ตายอ่ะผมเชื่อว่าดาเมจเราแรงพอที่จะฆ่าครับแค่นี้ก็แรงพอแล้วเขาฆ่าเราไม่ได้ไงสเตตเขาไม่พอแล้วที่ผมบอกว่าฆ่าได้เนี่ยเพราะว่าดาวผมมันเยอะงูมัน5ดาวหมีมัน5ดาวโกดิน6ดาวอย่างเงี้ยดาวมันเยอะมาก30ครับระเบิดหน้ามันไปเลยถ้าติดท็อป4แล้วครับสบายใจอัพดาวครับรีเฟทดูว่าเจออะไรไหมเรายังรีเฟทได้อีกครั้งหนึ่งแต่จริงอ่ะถ้าตอนนี้เราไม่คิดอะไรมากเราเอาไฮยีน่ามาได้นะเพราะว่าไฮยีน่าเนี่ยมันจะได้รับบัฟจากแม่หมี55มันจะกลายเป็น77สแตทมันจะดีกว่าเจ้าซอรัสนี่ด้วยซ้ำแต่ว่าผมจะรีเฟทเพื่อหาอะไรที่ดีกว่าจริงๆถ้าเป็นตาแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่แต่เราสามารถขาย2ตัวนี้เพื่อเปลี่ยนให้เป็น566ได้แล้วเรายังมีโอกาสในการรีเฟรชได้อีกผมลืมไปว่าเราเล่นในมือถือเราจะมีเวลาค่อนข้างน้อยครับมันจะเป็น66แล้วเราก็จะเอามาป้องกันเจ้าบารอนไม่ให้ตายถ้ามันเล่นเมคแล้วก็ความน่ากลัวของมันก็มันมีตัวตีกระจายได้ครับเขามีเจ้านี่คอยยิงเปี้ยงเปี้ยงอยู่เอาเป็นว่าเราบัฟก่อนอย่างอื่นค่อยว่าผมชอบตรงที่ว่าโกดินที่เกิดมาใหม่อ่ะมันได้รับบัฟจากแม่หมีด้วยไงมันก็หลายจังหวะอยู่เหมือนกันโอ้โหบัฟอีกครับบัฟอีกครับเนี่ยความน่ากลัวของเรามันคือการบัฟอันนี้นี่แหละแล้วไฮด้าตีดีมากเลยเพราะเจ้านี้ก็ตายด้วยพอมันตายไปเนี่ยบอร์ดมันเต็มครับบารอนมันจะใช้ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่โอเคที่เหลือก็คือเคลียร์บอร์ดนี้ให้จบเท่านั้นเองยิงฆ่าเจ้านี่ไปก่อนเพื่อตัดปัญหาการยิงเปี้ยงๆน่ารำคาญอันนี้ได้นะแต่ว่าทีมเราไม่ฟังครับปิดหูปิดตาไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเลยโอ้ถ้าเราฆ่าได้โดยที่บารอนยังรอดเนี่ยเขาจะเจ็บหนักมากขึ้นนะครบถ้วนนะทุกตัวยังอยู่ออนบอร์ดหมดแต่ดาเมจเบาลงเพราะว่า2ตัวนี้ลดดาวลงไปก็อาจจะฆ่าไม่ได้ถ้าผมไม่ได้เปลี่ยนเป็นแมวอะผมว่าเขาน่าจะตายแต่ผมต้องเปลี่ยนเพื่อหาโอกาสในการแบบหาตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาได้โกดินอีกตัวนึงนี่ดีมากเลยเพราะเราอาจจะรวมทองได้ถ้าเรารวมทองได้นี่แหลมเลยครับอุ้ยเราได้บารอนอีกตัวแล้วเราได้มิสเตอร์รีเฟรชครับไฮดราแม่หมีทุกอย่างสวยงามอยู่ในนี้ครับทุกอย่างสวยงามอยู่ในนี้มีไฮไทไฮดรามีทุกตัวที่ดีๆอยู่นี่หมดเลยผมต้องห้ามตายตานี้แล้วผมจะแหลมมากห้ามตายตานี้เพราะว่ามีงูหางกระดิ่งก็ไม่ชอบมันเหมือนกันเอาทองไปนะไม่น่าตายหรอกของเขาเล่นทีมปีศาจ
เออก็น่ากลัวอยู่นะมันขึ้นอยู่กับว่าโกดรินเราตายบ่อยหรือเปล่าตายง่ายไหมผมแพ้ครั้งเดียวผมตายเลยไงผมห้ามเกิดเรื่องนั้นเด็ดขาดก็แต่จำนวนเขาน้อยพอจำนวนเขาน้อยเนี่ยผมโอเคโอ้คำนวณเขาเท่าเราแล้วเนี่ยไปตีจินนี่ก่อนโอเคเขาบัฟให้กับเราก่อนก็ขอบคุณในการบัฟเรามีโอกาสตีแล้วไม่ตายครับเยี่ยมคือขอแค่มาคอไม่ตายก่อนนะผมโอเคมันยังมีโอกาสที่ยังจะตีได้อีกไงทีนี้เดี๋ยวเจ้าปีศาจตัวนี้มันจะตายมันจะลดดาเมจของมันลงไปเยอะมากเลยเราตีพยายามทำดาเมจให้ได้มากที่สุดครับประเด็นก็คือผมอยากให้สองตัวนี้ตายก่อนที่บาลอนจะตายเหมือนนับเวลาถอยหลังเนี่ยถ้าบาลอนตายก่อนคือแย่แล้วบาลอนกำลังจะตายครับโอ้แต่บาลอนทำหน้าที่ดีมากครับเราไปตัดไอ้ตัวนั้นได้ถือว่าสวยเราชนะครับขึ้นอยู่กับเขาอยากโดนดาเมจเท่าไหร่เขาอยากโดน3จากมาคอผมไม่ติดอะไรกลับมาแล้วทีนี้ก็เล่นงูหางกระดิ่งงูบัฟให้กับมาคออยู่แล้ว 100% ขายทิ้งไปหยิบไฮดรามาครับแล้วก็รีเซ็ตไปเลยแม่หมีไม่ต้องเอาเราอาจจะเจอบารอนอีกตัวหนึ่งเพื่อรวมทองได้ครับจะสวยงามขั้นสุดจริงจังเราได้งูอีกตัวหนึ่งแต่มันไม่ใช่งูตัวนี้นี่ที่เราต้องการเราคิดอะไรอยู่เนี่ยเอาเป็นรีเฟตไปเถอะหาบาลอนหรือว่าหาอะไรที่มันใช้จริงๆจังๆอะครับไฮด้าตัวนี้จะเก่งขึ้นหน่อยเพราะได้รับจากแม่หมีได้รับการบัฟมาโอเคเขาเล่นอะไรเขาเล่นเครื่องจักรมันโอเคไหมที่เราจะเอาโกรินวางไว้ทั้ง2ตัวอย่างนั้นอันนี้ผมก็ต้องถามตัวเองมันก็ยังปลอดภัยกว่าเอาแม่หมีวางไว้ตรงนั้นครับไม่ใช่มันยังปลอดภัยกว่าเอาบารอนวางไว้ตรงนั้นหรือว่าเราแม่หมีวางแทนดีให้โกรินยังรอดอยู่ไม่ให้ถ้าโกรินตายไปเลยก็ไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะเพราะยังไงก็เราได้บัฟทั้งบอร์ดไปก่อนทีนึงแล้วเราค่อยเอามาคอตีต่อเขาเป็นไซโครนเปี้ยงป้างครับยังไงก็ไม่น่าจะทะลวงมาถึงได้อุ้ยเราได้ตีก่อนด้วยนั่นดีสุดๆเลยเพราะเราบัฟแล้วก็มาคอจะตายพอมาคอมันตายเนี่ยมันจะเกิดใหม่พร้อมสู้อีกพร้อมจะตีบัฟอีกทีนึงไงแล้วเขาตี2ทีเท่ากับว่าเราบัฟอีกทีนึงใช่ไหม2รอบแล้วมาคอกำลังจะตีเราก็จะได้บัฟอีก4ทีไฮดราผมเนี่ยจะเป็นตัวขยี้เขาเลยครับของเขาเป็นทีมดีไวชิลน่ากลัวอยู่แต่ว่าบอร์ดเรามันบัฟมาจนแบบจนมาคอไม่ตายแล้วเนี่ยจนมาคอไม่ตายแล้วอ่ะเราแง้ดีไวชิลตัวนั้นไปมันก็เกิดใหม่อยู่ดีแล้วดีไวชิลก็กลับมาอีกทีมเขาเป็นทีมดีไวชิลที่น่ากลัวแต่ว่าสแตทบอร์ดเรามันสูงมากพอที่จะรับการโจมตีของเขาได้ก็เลยโอเคมากๆโอเคมากๆเลยตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวมาคอจะตีอีกแล้วครับทุกครั้งที่มาคอตีผมแฮปปี้ครับมันบัฟไง บัฟไม่น้อยด้วยขึ้นอยู่กับว่าเขาจะลดดาวโกลด์รินเราได้หรือเปล่าเขาลดได้ครับเขาลดได้ทีเนี้ยผมต้องรีบหาเจ้าบารอนให้เจอให้ได้จริงๆแล้วเราเจอศพเรามีเวลาครับที่จะหาไม่ผมควรหาบารอนก่อนเดี๋ยวทีมเราตอนนี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ทุกคนเราอยากฆ่านั่นคือบารอนถ้าเขาฆ่าบารอนได้คือเราแย่ผมต้องหาตัวล่อบารอนด้วยไม่ควรรวมทองไฮดรานะเพราะไฮดราแยกอาจจะดีกว่าแต่ถ้าเรามองว่าเราอาจจะรวมโกลด์รินได้ผมโอเคไฮดราค่อยหาใหม่ก็ได้มันช้าเหลือเกินแต่ละอย่างเร็วๆเร็วๆจะช้าทำไมล่ะจะช้าเออ
ผมไม่กล้าเล่นอมาเกดอนครับเพราะถ้าผมเล่นไปแล้วมันมีความสามารถไอ้ดีไวชิลอันนั้นอ่ะไม่ใช่ดีไวชิลมันมีความสามารถตายเกิดอันนั้นอ่ะผมจะแย่ขึ้นแล้วมันเราจะศพไงเราไม่กลัวอยู่แล้วคือถ้าเวลาเรามีมากกว่านี้ผมโอเคแต่พอเวลาเรามีน้อยเนี่ยก็เลยแบบช่วยไม่ได้ทันทีเลยกลับสู่สภาพเดิมครับสแตทเราโหดยิงมาเถอะไม่ตายง่ายๆหรอกไม่ตายง่ายๆหรอกเพียงแค่เวลาต่อสู้เราจะน้อยลงเราจะเวิร์สเทิร์นมาจนมาคอตีได้อีกทีหนึ่งเราก็จะไม่มีวันตายแล้วแค่นี้ก็ไม่แพ้แล้วมันเสียเวลาไงพอมันเสียเวลาเนี่ยมันทำให้คู่ต่อสู้อ่ะมันทำให้เวลาในการเล่นตาต่อไปเราน้อยไงข้อนี้ก็ต้องน่าคิดเหมือนกันนะแต่เจ้านี้ได้ยิงคุ้มมันยิงจนคุ้มผมยังไม่ตายเลยครับยิงจนคุ้มมากอ่ะทีเนี้ยบาลอนเราอ่ะมันเปราะละมันมีโอกาสตายสูงเว้นแต่เราจะเสริมบางอย่างขึ้นมาได้มาคอยตัวนึงนี่ดีมากเลยเดี๋ยวเวลาเรามีแค่40วิมันน้อยกว่าที่คิดครับผมพูดเลยมันน้อยกว่าที่คุณคิดเยอะมากได้ตัวเนี้ยดูซิได้อะไรแค่นั้นเองผมรวมบาลอนไม่ได้อะผมได้มาคอยตัวนึงมีตีเบิ้ลไม่เอานะหายไปรีบเล่นมาคอยเร็วๆเร็วๆเร็วๆโอเคไม่ต้องใช้อันนั้นอ่ะแล้วผมฟีดไอ้เจ้างูเอาไว้มันต้องมีแซปสไลวิกมาตัดใช่มาตัดบาลอนผมขอตีก่อนผมแฮปปี้ขอได้ตีก่อนทีเดียวเขาได้ตีก่อนครับเขาฉลาดมากเขาตบแม่เมียเราไปด้วยผมบอกแล้วว่าเขาต้องมีตัวแบบนี้แน่ๆแต่ไม่เป็นไรผมบัฟคืนกลับมาได้อยู่ดีอะถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าเดิมเยอะมากผมแพ้นะเนี่ยจริงๆอะผมคิดไว้แล้วแหละว่ามันต้องเอาสไลวิกมาสู้ผมแน่ๆทีมเราอะแพ้คนที่เล่นสไลวิกครับแพ้แบบหนักๆเลยอ่ะยอมเราเสียดายที่เราไม่ได้ตีก่อนด้วยถ้าเราได้ตีก่อนนะตอนนี้บอดเรามันก็จะสูงขึ้นด้วยเราก็จะตายด้วยพิษไม่เป็นไรมาได้ขนาดนี้ผมก็แฮปปี้ละเล่นได้ไม่สุดตอนแรกอ่ะมีอยู่ตาหนึ่งที่สปอร์มันโผล่มาถ้าใครสังเกตเห็นนะผมจะค้างไปสักนิดนึงอ่ะเพราะผมคิดว่าจะเอาสปอร์มาใส่บอดเพราะว่าสปอร์มันแอทแทคแค่หนึ่งมันไม่มีทางได้รับการบัฟด้วยมันจะกลายเป็น50-50มันจะตีบาลอนหรือมันจะตีสปอร์แต่มาขนาดนี้ได้ผมก็แฮปปี้แล้วครับผมได้เควสจบเลยพอเล่นในมือถือมันก็แบบมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวด้วยอันนี้ร้ายมากเลยครับแต่ได้ขนาดนี้ก็แฮปปี้ละเป็นไงบ้างครับทุกคนถึงแม้ว่าบีสต์เราจะไม่สามารถเก็บที่1ได้แต่ก็มาได้ถึงอันดับ2ผมถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยครับประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้อีกหรือว่าในพาร์ทนี้นี่จะคอมเมนต์เอาไว้หน่อยก็ได้นะว่าชอบให้เล่นในคอมหรือว่าเล่นในมือถือซะมากกว่าผมอยากรู้จริงๆเลยว่าหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันทำให้คนดูได้แบบเต็มที่มากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไม่สนใจหน้าจออะไรทั้งนั้นแหละจะสนใจเล่นในคอมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเหตุผลไว้สักหน่อยนึงผมจะได้คิดออกว่าควรจะทำยังไงในรอบหน้าๆครับผมประมาณนี้ไปแล้วดีกว่าก็ขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยนะแต่ว่าในครั้งนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม